ปฏิกรณ์ปรมาณูนิวเคลียร์ที่ทดลองกันมากมายนั้นน่ากลัวจริงๆค่ะสภาพอากาศและพื้นดินท้องทะเลไฟป่าที่ปั่นป่วนนี้มีผลมาจากการทดลองนิวเคลียร์เช่นกันค่ะเรื่องของโลกร้อนความร้อนผมให้ความสำคัญระดับถึง80%ในด้วยอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับส่วนเคมีมาจากเคมีการเผาไหม้ทั้งหมดคือเคมีจำด้วยครับอย่าไปคิดมากการเผาไหม้เตาในบ้านท่านก็เคมีในกระบวนการเคมีนะเคมีนี่เท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะเคมีเอาอีกสัก15%เหลือ5%ที่ทำให้โลกร้อนนะครับตัว5%คืออะไรคือเรื่องของแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดที่จะเพิ่มความร้อนให้กับโลกแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดด้วยพวกนี้ภูเขาไฟระเบิดผมให้เพียง5%เองเคมี15%แล้วก็ฟิสิกส์ถึง80%ภาษาลุงหมอพูดเอาไว้เขียนไว้ดีไหมเนี่ยนะเขียนเอาไว้ขอทีเดียวไม่ได้นะภาษาลุงเนี่ยมันจะได้มีลายเซ็นเอาไว้หน่อยนึงไม่งั้นมันไม่รู้จักรู้สึกรู้สากันมนุษย์ภาวะโลกร้อนกันแล้วกันนะอากาศร้อนภาวะโลกร้อนกันเดียวกันเนี่ยภาวะโลกร้อนใช้สีแดงดีไหมดีดีดีสภาวะโลกร้อนสภาพก็ได้สภาพอากาศร้อนกันเลยมาจากหนึ่งก็แล้วกันหนึ่งเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์80%ให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยกันอ้าวแล้วสี่งานเนี่ยดีไหมดีไหมสองกระบวนการเคมีเคมีเอา20%เลยเฮ้ยไม่ใช่15สิ15%เอาเข้าไปแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดกันแล้วกันอย่าลืมนะเราเน้นความร้อนนะอากาศร้อนนะครับอย่าลืมภูเขาไฟคือความร้อนที่มาจากใต้พื้นปฐพีนึกออกไหมครับมาจากใต้พื้นดินโอเคนะภูเขาไฟรั่วกันดีไหมรั่วกับระเบิดเดียวกันไหมใช้คำว่ารั่วกันแล้วกัน มันรั่วเสมอนะมันระเบิดมันแตกตูมใช่ไหมระเบิดมันแตกตูมใช่ไหมใช้คำว่าปล่องภูเขาไฟรั่วดูภาษาลุงนะครับรูปภาษาลุงปล่องปากภูเขาไฟรั่วอีก5%ครับอีก5%ครับดูสิมันทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยเห็นไหมเห็นหรือยังใช่เปล่าถึง100%ยังครับเป๊ะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเอาสิเอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวได้เซ็นชื่อกำกับดูซิมันจะจริงไม่จริงลุงพูดในฐานะที่สามารถทำให้ฝนตกได้นะที่พูดถ้าทำฝนตกไม่ได้ลุงก็ไม่กล้าพูดเอา
ถ้าหากว่าลุงไม่สามารถทำให้ฝนตกได้ลุงก็ไม่กล้าพูดเพราะลุงมีความสามารถทำให้ฝนตกได้จะทำให้โลกร้อนด้วยสองฝ่ามือนี่แหละครับสองมือเปล่านี่แหละครับส่วนหนึ่งเข้าใจไม่สนใครไม่เข้าใจไม่สนแต่ทำได้กันแล้วสองมือเปล่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำเอาไว้ว่าเห็นไหมเอาล่ะเซ็นกำกับไว้ก่อนวันนี้วันที่14ทอคอ63ทำไมลุงต้องเขียนภาษาไทยก็ภาษาไทยภาษาพ่อขุนน่ะใช่ไหมครับทำไมถึงไม่ใช้ตัวเลขอันเนี้ย14อะไรวันเดือน12ใช่ไหมกับ20ทำไมลุงถึงไม่ใช้เอ๊ะลุงคนไทยนะโยมเห็นหรือยังว่ามันจะต้องไปพวกนี้โอเคนะจบข่าวโอเคครับดูสิใครจะมาย้อนแย้งก็มันย้อนแย้งมันอยากจะย้อนแย้งนะมนุษย์โอเคนะจบข่าวลบใครจะย้อนแย้งมันย้อนแย้งมามันจะได้รู้ไม่งั้นไม่รู้สักทีประกาศไหนไม่ได้ประกาศผ่านกระดานตรงนี้เลยไปไหนไม่ได้ก็ต้องประกาศผ่านกระดานดำตรงนี้เลยกระดานขาวตรงนี้ก็เลยขอบคุณนะคนที่ส่งเสริมกระดานขาวมาเนี่ยทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาตินั้นเนี่ยต่อไปจะเดินทางมันเองครับของพวกนี้ไม่ต้องทวงมันจะเดินทางมันเองว่าคนคนหนึ่งพูดเช่นนี้ทิ้งไว้ไม่ต้องวิตกกระเพื่ออยู่ในรูเขาก็ตามเจอถ้าเขาต้องการนะมันไปต่อไม่ได้มันต้องการแล้วว่าใครพระเอกขี่ม้าขาววะนี่เออใจเย็นอยากไปไหนละนี่ไงว้าวต่อไปก็มาตอบคำถามนี่ครับเอาเนาะเนาะเอาละยังมีเครื่องฮะโอเคผ่านไปได้เมื่อกี้นะครับเมื่อหลายๆปีก่อนประเทศไทยอยู่ในประเทศ